ครับแล้วก็ BTS นะครับผมล่าสุดทางทริสนะครับลดเครดิตเร t i ติ้งจาก A ลบนะครับเหลือ Triple B บบวกคือจริงๆถ้าไปดูอันดับเร t i ติ้งเนี่ยจาก A ลบเป็น Triple B บวกเนี่ยมันลดมาแค่หนึ่งสเต็ปนะครับแต่จิตวิทยาเนี่ยมันสูกมากนะทุกคนคือตัว A กับตัว B นี่คนละเรื่องเลยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยทาง Twist เขาก็มองว่า EBIDA เนี่ยมันต่ำกว่าที่เขาคาดนะครับในประมาณการของเขาเรื่อง จำนวนผูด้โดยสารสายสีชมพูนะครับสายสีเหลืองเนี่ยม,มันเข้ามาต่ากว่าคาดนะครับ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เบรกอีเวนต์ของสายใหม่ๆที่เอ,อ่อมันจะเกิดขึ้นเนี่ยช้าลงนะครับในประมาณการเขาอีกอันนึงก็คือตัว d e ็ to e b ิบิเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาทำา20เท่าเนี่ยจะทยอยลดลงเหลือ13เท่าในปี2570ด้วยความที่สายสีชมพูสีเหลืองเนี่ยมันดูยังฟื้นตัวต่ำกว่าคาดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตรงตามประมาณการของเขาแล้วก็ถึงแม้ ในประมาณการใหม่เขาในที่มองว่าจะลดเหลือ13เท่าเนี่ยจริงๆก็ยังถือว่าเป็นระดับที่ยังให้ A ลบไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางทริสเนี่ยเขาลดอันดับเครดิตเลตติ้งถือถือ Triple อบวกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น s e n ิเ m e n t ลบเพราะว่าจะเพิ่มต้นทุนของบริษัทนะครับต้นทุนพวกดอกเบี้ยจ่ายครับซึ่งลองดูภาพถัดมาครับคือจะตอบว่าทําไมพอลดจาก A ลบมา Triple B บวกเนี่ยผลกระทบมันถึงเยอะนะครับต้องดูแถว Tri p l e B บวกครับอันนี้จะเป็น เป็นตารางนะครับที่แสดงตัวของเครดิตสเปรดของพวกคุณกู้เอกชนนะครับคือปกติเนี่ยเวลาเขาจะออกหุ้นกู้เนี่ยเขาจะโคดราคาว่าอ่ะหุนกู้ตัวนี้จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ให้นักลงทุนเนี่ยหนึ่งก็คือต้องไปดูผลตัวบอลยิวของรัฐบาลก่อนพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วค่อยบวกเครดิตสเปรดที่เป็นความเสี่ยงของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับซึ่งทางไทยบีเอ็มเอเนี่ยเขาก็จะเก็บนะครับค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับเครดิตเร й ติ้งของ o อเปร b บอลจะเห็นว่า Tri p l บ B บวกเนี่ยกับ A ลบเนี่ยลงมาแค่ชั้นเดียวนะแต่ว่ามันขึ้นเนี่ยทุกรุ่นทุกความยาวของระยะบอลเนี่ยมันขึ้นมา100เบสิสพอยต์เลยต้นทุนมันเพิ่มขึ้น1%เลยอย่างยกตัวอย่าง3ปีก็คือจาก82เบสิสพอยต์1ส9 0ใช่ครับก็เครดิตสเปรดมันก็กว้างขึ้นเยอะมากนะครับ <c ười> ทั้งๆท,ที่ปรับมาแค่ระดับเดียวนะสังเกตดีๆเนี่ยจากพวกระดับ A เนี่ย หล่นมาแต่ละระดับเนี่ยมันยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แต่พอ a ลบมา b b บ B บวกเนี่ย Triple B บวกเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะมากนะครับก็เป็นเซนติเมนต์ลบสำหรับ b t s นะครับครับแล้วก็เอกชัยนะครับผม e k คเนี่ยก็ล่าสุดมีข่าวนะครับวันศุกร์เนี่ยมีการขายคลินิกของไปสิบเอ็ดล้านหุ้นนะครับที่ราคาสามสิบเก้าบาทรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย4ี่รอยิบเก้าล้านนะครับสำหรับดีลนี้เนี่ยซึ่งสิบเ็ดล้านหุ้นเนี่ยมันคิดเป็นห้าเปอร์เซนต์ของ total listed share เลยนะครับหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดเ,ออเบื้องต้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ย EKS จริงๆเขามี16ล้านหุ้นนะก่อนที่จะเข้าตลาดนะครับตอนนั้นถือเยอะกว่านี้แล้วก็มีขายไปช็อตหนึ่งละตอนไตรมาส4ีปี2อนะครับตอน,น,นขายไปประมาณ5ล้านหุ้นนะครับ35.5ล้านบาทซึ่งก็ยังกำไรนะทุนเขาจริงๆต่ำมากเพราะว่าทุนถ้าดูเป็น cross มูลค่าตอนที่เขาซื้อ16ล้านหุ้นเนะี่ยเขาใช้เงินแค่165้าล้านบาทเองประมาณ10บบาทใช่ครับแล้วก็ อตอนนี้ก็คือขายหมดไปเลยนะครับรับเงินไปอีกแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือถ้าดูต้นทุนตอนแรกมันเหมือนจะกำมันจะต้องกําไรถูกไหมบุ๊กกาไรหรือเปล่าอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าเขาถือตัวของคลินิกเนี่ยเป็น financial asset นะครับ <places S 1> มันจะมีการ mark to market ทุกๆไตามาตการที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะรับรู้กําไรไปตั้งแต่ไตามาสรแรกๆแล้วนะครับพอมัน mark to market เนี่ยมูลค่าล่าสุดนะครับผมของงวดบัญชี3 1มมีนาเนี่ยมันอยู่ที่ 434.5ล้านบาทนะครับแต่ว่าขายไป429เนี่ยจริงๆต้องบุ๊กเป็นลอสนะครับอันนี้ก็อาจจะมีลอสเข้ามาเล็กน้อยนะครับไม่กี่ล้านอา่เพราะว่าขายไป429เนี่ยทุนที่บุกไว้มูลค่ายุติธรรม434นะครับก็ไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่บริษัทได้เนี่ยก็จะได้เอาเงินสดมานะครับทางบริษัทก็บอกว่าจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าไปลงทุนในโครงการต่างๆในอนาคตนะครับถ้าดูแคชตอนนี้ในมือของบริษัทเนี่ยก็มี ประมาณสักพันสล้านและรวมการขายตรงนี้เข้าไปเนี่ยถามว่าทรานสเล e เป็นการลงทุนอะไรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งโรงพยาบาลได้สักร้อยเตียงเลยนะครับอืมอเขาก็จะมีเงินในการลงทุนต่อไปอก็เบื้องต้นก็ยังแนะนําซื้ออยู่นะพี่มลสำหรับ e k h ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งด้วยที่ได้ประโยชน์จากคนจีนที่มามากขึ้นเพราะว่าตัวนี้ก็เน้น i v f แล้วก็เน้นชาวคนจีนเลยเป็นหลักนะครับนี่ก็ถือว่าจริงๆเขาก็ทําได้ตามแผนนะถ้ามีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นก็น่าจะทําให้การขยายเนี่ยสมมุติ สมุดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องติดตามนิดนึงว่าหุ้นคลินิกจะรีแอคชั่นเป็นยังไงนะครับก็เพราะว่าอาจจะมีคําถามว่าทําไมถึงขายอ,อะไรแบบนี้นะฮะ <laughs> อ่าก็ดูว่าคลินิกวันนี้จะลงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ลงเนี่ยก็แปลว่าตลาดมองว่าไม่ได้มีเกี่ยวข้องกันเป็นแค่ e case เขาอยากได้เงินสดน,นะครับใช่ว้วก็ t u e นะครับผมเห็นลงมา3% <laughs> ก็เลยอยากให้ดูกราฟเฉยๆมันเหมือนใกล้จะหลุด8บาทจุดรับสำคัญยังไงไม่รู้นะครับมันจะยืน ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะเบ mm. ื้องต้นเนี่ยจริงๆใบก็แอบคอว่าอาจจะสวิตช์ไปแอดวานได้ไดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะทูก็มันก็ชนทาร์เก็ตของเราแล้วนะครับก็สําหรับใครที่มีของเนี่ยจะทริมหรือว่าคนที่ใช้กลยุทธ์เลทโปรฟิตันเนี่ยจริงๆใบว่าถ้าหลุด8บาทเนี่ยถ้าตีการาฟเร็วๆนะแบบว่าเผลอๆอาจจะหลุดเส้นอัพเทรนไลน์ไปล้ก็จ,จะเป็นจุดในการเริ่มเทคโปรฟิตนะครับ mm hmm. ททบเหมือนกันนะครับผมเมื่อวันก่อนเนี่ยวันศุกร์เนี่ยไบยมีพูดถึงทางกระทรวงการคลังก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเซนติเมนต์ส่งผลให้ตลาดขายในวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆวันศุกร์เนี่ยหุ้นแบงก์ตัวอื่นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรพิเศษเลยนะมี t t b เนี่ยอยู่ดีลงมา2%แล้วก็เกือบจะหลุด1.7ด้วยนะครับหน่จริงๆแปว่าเป็นจุดวัดใจเลยเพราะว่าตั้งแต่มีข่าวงบออกมาดีนะฮะแล้วก็บริษัทบอกว่ามีตัวของเครดิต c ครดิตเบ n เ f ฟ t เนี่ยที่จะเครดิตภาษีขึ้นมาได้เนี่ยราคานิ่สูง1.7ตลอดถ้าหลุดเนี่ยแปบลบว่ามันมีผลเชิงเซนติเมนต์เหมือนกันนะครับก็ติดตามกันแต่เบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือคลังเนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงที่ขายไหมมีความเสี่ยงระดับปานกลางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะขายจริงเนี่ยเชื่อว่าเขาไม่ขายบนกระดานเขาน่าจะขายในการให มีคนมารับของต่อเพราะถ้าขายในกระดาษเนี่ยเขาถือ11%เยอะมากราคาหุ้นมันจะน่าจะกดกดดันแรงมากเหมือนกันแล้วก็เขาน่าจะขายใช้เวลานานนะครับเขาจะใช้วิธีให้กบขอหรือว่ากองทุนวายุภาคอื่นๆเนี่ยเข้ามาซื้อซื้อต่อก็ได้แบบนี้จะไม่มีผลกับราคาหุ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันที่ใบพูดไปวันศุกร์ที่แล้วเขาถือเนี่ยหมื่นหนึ่งพันล้านหุ้นเลยนะครับก็โอกาสถามว่าโดนขายเนี่ยไปให้แค่ปานกลางถึง กลางถึงต่ำนะครับเพราะว่าคือตอนที่รัฐบาลพูดเนี่ยให้ปรับพอร์ตเนี่ยเขาจะใช้คีย์หลักก็คือมีกําไรสร้างกําไรให้ทางรัฐนะครับสองก็คือกาไรทางเศรษฐศาสตร์คือทีทีบเนี่ยมันไม่ได้มีกําไรทางเศรษฐศาสตร์เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องของอย่างเช่นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานอะไรพวกนี้มันก็ไม่เกี่ยวนะไม่เหมือนอย่างหุ้นที่เป็นพลังงานอย่างปตทอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยทีทีถือมาเนี่ย โดยรวมเขาก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับก็อาจจะไม่เป็นเป้าอะไรขนาดนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเขาถือเยอะเนี่ยมันก็เป็นเนกาทีฟโอเวอร์แฮงไปก่อนนะครับตอนนี้มันมีข่าวเรื่องนี้อยู่